Morning ของทุกคนวันนี้ก็9โมงนะครับตอนนี้ผมมาสายแล้วตอนนี้ก็อาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่มอเลยดีกว่าวันนี้เราก็ถึงมอแล้วนะครับครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงมอแล้วนะครับก็จากบ้านผมมามอก็ไม่ได้ใช้เวลานานมากครับประมาณ20นาทีหรือบางวันก็แค่15นาทีครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะขึ้นไปเรียนข้างบนนะครับก็คณะที่ผมเรียนก็จะเกี่ยวกับพวกการเมืองเศรษฐศาสตร์แล้วก็ปรัชญานะครับแต่วันนี้เรามาเรียนเศรษฐศาสตร์กันครับผมก็เดี๋ยวเจอกันในห้องเลยดีกว่าครับthousand years later สวัสดีครับตอนนี้ก็เลิกเรียนแล้วนะครับตอนนี้กำลังนั่ง MRT ไปซ้อมเต้นกับเพื่อนๆครับผมก็เดี๋ยวไปเจอที่นู่นเลยนะครับ No God please no no โอ้มีดีเลยเอาใหม่นะครับผมตอนนี้ก็เรียนเต้นเสร็จแล้วนะครับกำลังจะกลับบ้านกันสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนจิ้วบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับเดี๋ยว2000 years later โอเคทุกคนวันนี้ต้องมีเรื่องสำคัญจะมาบอกครับคือทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นผมได้บอกที่นี่รู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมเพราะว่าที่นี่คือ GDS นะครับวันนี้เราก็จะมาพาทัวร์เดินดูที่นี่อย่างว่าที่นี่ยังมีอะไรน่าสนใจหรือแบบอะไรที่ทุกคนยังไม่รู้บ้างแล้วทำไมคุณรู้ครับผมไม่รู้หรอครับผมมาครั้งแรกเอาน้องตามมาทุกคนด้านอื่นเลยฮะเริ่มจากป้ายซิกเนเจอร์คุณรู้ไหมครับว่าอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรครับสีฟ้าสว่างสดใสหลายคนอาจจะไม่รู้ว่า GDS เนี่ยย่อมาจากอะไรแต่วันนี้ผมจะมาบอกครับว่า GDS มันย่อมาจากอะไรก็ Gross Domestic Happiness นะครับนี่คือคำย่อของ GDS นะครับโอเคนะทุกคนคงตื่นเต้นกันแล้วอยากรู้ป่ะครับว่าข้างในมันจะมีอะไรบ้างตามผมมาครับตรงนี้ก็มีป้ายนะครับแต่ที่แตกต่างกันก็คือตรงนั้นน่ะไม่มีคำว่าไม่มีเลข559แต่ตรงนี้มีเลข559นะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าย่อมาจากอะไรโอเคครับทุกคนถึงเวลาที่ใครหลายๆคนรอคอยใครรอแล้วก็อยู่ข้างใน GDS นะครับเผื่อใครหลายคนไม่รู้ก็นี่ก็เป็นชั้น1 GDS ใช่ไหมครับพีมครับครับอันนี้ก็หลายคนน่าจะเคยเห็นแล้วอันนี้ก็เรียกว่าเป็นหนังใหม่ล่าสุดนะไม่ได้ดูก็ไปดูนะครับเพราะว่าผมโตผมดูแล้วแล้วก็สึกชอบมากเลยชอบอะไรครับชอบในเรื่องครับชอบทุกอย่างครับชอบกรอบชอบในเรื่อง Nice คุณดูยังครับนี่คุณดูยังครับยังครับไปดูนะครับดีครับดีอ่ะแล้วก็มาถึงที่ว่าออกข้างห้างชอบบริเวณนี้ที่สุดเลยเพราะว่าอ่ะสามตากล้องเลยตากล้องเคยดูสักเรื่องไหมเคยดูครับเคยดูโซนนี้เคยดูกันหมดแล้วครับคือส่วนตัวผมบอกว่าผมก็แค่จะดูทุกเรื่องเลยมันคุณหรือเปล่าครับอะไรครับมันคุณหรือเปล่าอะไรอ่ะครับน้องคนเดี๋ยวผมขออนุญาตไปกรูมมิ่งเวิร์กช็อปผมก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็จะถามให้ทุกคนดูนะครับก็จบลงประมาณนี้ครับครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงตาผมรีเซ็ตผมแล้วครับก็นี่ก็จะเป็นการลองเซ็ตเองครั้งแรกของผมอันนี้ก็เซ็ตมา
เสร็จเรียบร้อยแล้วเที่ยงเลยครับทีมยุ่งอะไรก็ไม่รู้ในเฟรมไม่เคยเสร็จผมโอเคก็ต่อไปก็ตาผมไปลองเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวถ่ายมาให้ดูครับว่าเป็นยังไงก็อันนี้ก็เสร็จผมแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนเห็นนะครับเป็นลุคครั้งแรกนะครับก็พอดีลมร้อนแล้วก็ตรงนี้มันง่ายแล้วก็เร็วก็เลยฝึกทำตรงนี้มาครับนี่ก็เป็นการทำเป็นลุคครั้งแรกก็รู้สึกแปลกตาดีส่วนตัวผมชอบนะมันสบายกว่าดีก็เดี๋ยวรอคนอื่นทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปซ้อมกันต่อครับเดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นเลยดีกว่าน้องเบียดอะไรน้องอุ๊ยอะไรครับโอ้เท่เลยครับน้องดูดีเลยครับครับเป็นสวัสดีครับตอนนี้ก็สวัสดีครับอันนี้ก็เวิร์กช็อปเสร็จแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็กำลังจะไปกินข้าวกันเขามีข้าวให้เรากินแล้วเดี๋ยวพอกินเสร็จแล้วเราก็จะไปผู้หญิงเนี่ยเฟรมพี่ต้องลดกล้องลงมาหน่อยเฟรมไม่ถึงครับก็พอกินเสร็จก็จะไปซ้อมกันต่อครับครับครับขอบคุณครับก็เดี๋ยวพอกินเสร็จไปซ้อมต่อไปเจอกันที่นู่นเลยครับซ้อมจริงเปล่าครับครับผมตอนนี้เราก็ถึงห้องซ้อมแล้วนะครับก็เมื่อกี้นั่งรถกันมาครับตอนนี้ก็เริ่มซ้อมมาแล้วครับงั้นเดี๋ยวขอตัวไปซ้อมก่อนนะครับ